สวัสดีครับคลิปแชร์สินค้าไอเดียนะครับ eBay Amazon กลับมาอีกแล้วนะครับคลิปนี้เป็นคลิปของ Amazon นะครับจัดทำโดย otonline.com นะครับเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน eBay Amazon ขายฝรั่งกำไรดีกว่าขายคนไทยนะครับอ่ะเข้าเรื่องกันเลยนะครับอ่ะนี่ที่อเมริกาเนี่ยเขาจะซื้อกันเป็นสกู๊ปนะครับใช่ไหมผมพูดถูกป่าวนั่นแหละเป็นถ้วยนะเพราะฉะนั้นที่ตักเนี่ยเขาจะไม่กินหมดทีเดียวเขาจะตักไปใส่ถ้วยกินกันเพราะฉะนั้นตัวนี้ถือเป็นสินค้าขายดีครับขายดียังไงนี่คือวิเคราะห์30วันล่าสุดของสินค้าตัวนี้นะครับดูแรงกิ้งนะครับคือไม่เกินพันเลยย้อน30วันที่ผ่านมาแล้วก็ช่วงนี้คนอยู่บ้านเยอะนะฮะก็ต้องหาอะไรทำอะไรกินไปเรื่อยทำงานไปกินไปนะฮะสำหรับตัวนี้นะแรงไม่เกิน 3,000 ถือว่าดีมากนะครับผมจะพูดเสมอว่าเวลาดูสินค้าขายดี Amazon เนี่ยนะครับให้เราดูแรงกิ้งแรงกิ้งเนี่ย Amazon เป็นการจัดอันดับถ้าผมเปรียบสมมุติให้เราเข้าใจง่ายเหมือนดูที่เขาบอกจัดอันดับหนังนะครับหนังทำเงินอันดับ1เพราะฉะนั้นสินค้าที่ขายดีที่สุดบน Amazon ก็คือสินค้าแรงอันดับ1แต่จริงๆแล้วเนี่ยสินค้าบน Amazon ในหมวดหนึ่งมีเป็น10ล้านอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงถ้าเกิดไม่เกิน 2-3 หมื่นถือว่ายังขายดีอยู่แล้วตัวนี้แรงในเฉลี่ย30วันที่ผ่านมาใน1เดือนเนี่ยแรงไม่เกินพันเลยถือว่าขายดีมากๆครับล่าสุดพอผมเข้ามาในสินค้าตัวนี้นะครับแรงกิ้งอยู่ที่402นะครับถือว่าดีมากนะครับแต่ก่อนที่ผมจะเจอเนี่ยผมใช้ Jungle Scout ในการหามันแจ้งว่าแรงกิ้งอยู่ที่325นะครับราคาขายจะไม่แพงมากแต่ผมจะบอกว่าสินค้าบางอย่างที่เราเจอในตลาดเนี่ยบางชิ้น120บางชิ้น130บางชิ้น140มันก็วนกันไปอยู่ที่ว่าคนจะเดินไปเจอตัวไหนเพราะฉะนั้นเวลาเราตั้งขายจริงๆนะครับเราจะบวกเหรียญ2เหรียญนะครับให้เราพอได้กำไรอ่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับขายได้โดยประมาณการนะครับเดือนหนึ่งประมาณ 4,200 ชิ้นถือว่าสูงพอสมควรนี่คือวันละ100กว่าชิ้นเลยนะครับแล้วก็ยอดขาย 38,522 อันนี้ผมคูณมาแล้วนะครับคูณมาแล้วยอดขายประมาณ 1.15 ล้านนี่คือเฉพาะมันตัวเดียวนะแต่ว่าที่ตักไอติมของร้านอื่นๆยังมียอดขายอีกไม่รวมกันนะนี่คือเฉพาะเขาเพียวๆนะครับมาเจาะดูต้นทุนกันหน่อยนะฮะลงลึกมาถึงต้นทุนนะครับตัวนี้แพ็กเกจจิ้งนะอยู่ในค่าธรรมเนียม Amazon ค่าฝากค่ายิบค่าห่อเนี่ยอยู่ประมาณ 3.3 ดอลลาร์8.99 ในหัก 15% เหลือ 1.35 นะครับต้นทุนประมาณผมตีไว้สัก 4.7 4.6 4.7 ตรงนี้เหลือ 4.3 ซึ่งมันน้อยมากเดี๋ยวผมอย่างที่ผมบอกเวลาเราขายจริงเราจะบวกกับเหรียญ2เหรียญก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ที่สำคัญคือเราต้องไปดูต้นทุนด้วยถูกไหมก็ไปดูที่จีนนะครับที่จีนต้นทุนก็จริงๆมันมีหลายยี่ห้อหลายแบบนะฮะแต่จริงๆถ้าหาได้ต่ำเหรียญก็มีนะเฮ้ยก็หาได้อยู่นะหรือนะครับไปดูที่เถาเปาเอา1688นะครับนี่ราคาแต่ราคาที่เห็นนี้เป็นหยวนนะคุณต้องคูณ 4.5 นะครับไอ้นี่ 4.4 คูณ 4.5 เท่าไหร่วะมือถือกดหน่อยนะครับต้นทุนกี่บาทเนี่ย 4.4 คูณ 4.5 นะครับต้นทุนทำไมเยอะจัง 4.5 คูณ 4.4 นะครับ 19.8 บาทก็ไม่ถึงเหรียญเหมือนกันนะครับก็หาได้อยู่นะฮะข้อดีของเถาเป่านะครับข้อดีก็คือแต่มันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะข้อดีคือสามารถที่จะซื้อกี่ชิ้นก็ได้เนี่ยถ้าเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับเข้าไปปุ๊บคุณจะลงทุนกี่ชิ้นก็ได้นะครับไม่เยอะนะฮะเข้ามาปุ๊บเนี่ยเฮ้ยทำไมขึ้น2นะแต่ก็3ได้เห็นไหมผมก็จะบอกเสมอว่าเราเริ่มลงทุน Amazon เนี่ย10ชิ้นก็ได้นะครับถ้า10ชิ้นตีไปง่ายๆครับ 4. มัน 4.9 อ่ะไม่เป็นไร 4.9 10ชิ้นก็ 4.9 49หยวนน่ะก็ลงทุนหลักร้อยนะครับส่วนของอาลีบาบานี้ต้องไปต่อรองหน่อยนะถ้าเป็นอาลีบาบาเพื่อนๆต้องไปต่อรองหน่อยนะครับก็โอเคนะจริงๆแล้วก็ถ้าขายบวกสักเหรียญ2เหรียญผมก็เอาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องต้นทุนผ่านแบบเหลื่อมๆนิดๆเฉียดๆแต่ก็เป็นถือว่าเป็นของที่ทำได้นะครับมาดูในแง่ของแรงกิ้งอีกตัวหนึ่งก็คือธุรกิจข้างเคียงนะครับในคีย์เวิร์ดที่คนหาเยอะสุดนี้นะ
คู่แข่ง1,000ถือว่าน้อยมากนะครับแล้วก็แรงกิ้งนะครับอยู่ที่170,000 2,000 3,000 3,000 4,000ต่ำหมื่นเยอะมากถือว่าธุรกิจนี้ลอยตัวครับรอดรอดคีย์เวิร์ดที่ผมหาเมื่อกี้ที่คู่แข่ง 1,000 เนี่ยนะจริงๆใน Amazon เนี่ยคนหาสูงถึง 57,000 ถือว่าเยอะมากนะครับแล้วก็คีย์เวิร์ดอื่นๆเนี่ยดูตามโดยรวมแล้วเนี่ยเดือนนึงหลังสุดเนี่ยแนวโน้มธุรกิจนี้โตนะฮะเพราะคนหามากขึ้นเหมือนสงสัยโดนกักตัวอยู่บ้านอะไรเงี้ยนะครับก็ซื้อไอติมมากินอะไรเงี้ยแบ่งๆกินไปเรื่อยๆนะครับคีย์เวิร์ดของธุรกิจนี้มีประมาณ578คีย์เวิร์ดถือว่าดีนะใช้ได้จริงๆอาจจะสัก 3-400 นะครับคีย์เวิร์ดสำคัญมากนะครับเพื่อนๆถ้าคุณสามารถหาคีย์เวิร์ดของธุรกิจนี้มาให้มากที่สุดมันคือทำเลยิ่งทำเลเยอะโอกาสคนเห็นเยอะโอกาสที่เพื่อนๆจะขายได้ก็เยอะเพราะฉะนั้นผมให้ความสำคัญกับคีย์เวิร์ดมากๆเดี๋ยววันนี้ผมมีรีวิวแต่นั่นเป็นเพื่อนที่เรียน eBay นะครับรีวิวน่าสนใจมากอ่ะก็คีย์เวิร์ดก็ถือว่าดีนะครับถือว่าดีพอเราคีย์เวิร์ดมาพล็อตกราฟที่ Google Keyword Planner นะครับ Google AdWords นะครับมีคนหาสูงถึงประมาณ 106,000 ถือว่าเป็นตลาดใหญ่นะแล้วก็คู่แข่งไอ้ตัวท็อปยังพันเดียวเองเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าเวิร์กสุดๆนะครับใช้ได้เลยแล้วก็การเจริญเติบโตของธุรกิจนี้ถือเป็นขาขึ้นแล้วก็ส่วนใหญ่จริงๆมันจะขึ้นหน้าร้อนนะซึ่งตอนนี้เดือนเมษาแล้วนะโอ้ยไกลแล้วเนาะเห็นมั้ยนี่เป็นธุรกิจหน้าร้อนปกติเวลาเพื่อนๆใครติดตามคลิปผมทิป Amazon เนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะพีคเดือน12ถูกปะแต่นี่คืออย่าลืมนะที่คือไอติมต้องหน้าร้อนนะฮะเนี่ยสังเกตนะพีคช่วงเดือน6เดือน7ตลอดนะครับปีที่แล้วก็เฮ้ยทำไมมันไปผูกออกโทเบอร์วะแต่ตุลาก็ขึ้นอยู่นะนะครับถือว่าสวยครับกราฟเป็นขาขึ้นคนหาหลักแสนครับแล้วก็ความสำคัญของการที่เราดูกราฟอย่าลืมนะฮะถ้าเกิดเราทำ Amazon FBA เนี่ยการส่งสินค้าไปฝากไว้ที่ Amazon สำคัญมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณรู้ว่าเดือนไหนเป็นเดือนพีคคุณจะได้วางแผนการส่งสินค้าที่มากขึ้นเมื่อสินค้าของคุณเริ่มขายได้แล้วนะครับพอมาดูเทรนด์ของมันก็สวยนะฮะเป็นขาขึ้นเลยทั้งจุดต่ำจุดสูงนี่ขึ้นหมดเลยนะครับโดยสรุปแล้วธุรกิจนี้ในความเห็นผมให้เวิร์คครับอ่ะเพื่อนๆสมาชิก Amazon ของโอ๊ตออนไลน์นะครับอย่าลืมนะครับขอเฉลยมาได้ที่คีย์เวิร์ด2020นะฮะ EP 42โค้ด291712นะฮะจะได้ลิงก์สินค้าได้คีย์เวิร์ดลิงก์ Alibaba แล้วก็ลิงก์1688ไปดูเล่นๆคำๆและดูว่าคุณเนี่ยพร้อมที่จะลงทุนกับสินค้าตัวนี้มั้ยถ้าไม่พร้อมเดี๋ยวผมมีสินค้าตัวใหม่ให้คุณไปเรื่อยๆครับไม่ต้องกลัวครับเรียนที่นี่อบโอ๊ตออนไลน์เนี่ยนอกจากคุณจะมีเครื่องมือที่ถูกกว่าคุณไปซื้อเองเป็น10เท่าแล้วเรายังมีแชร์ไอเดียแชร์สินค้าให้กับเพื่อนๆทุกวันครับอ่ะ oatonline.com นะครับเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์แล้วก็มีเครื่องมือเด่นๆเลยก็คือ Jungle Scout ตัวนี้ถ้าคุณซื้อเองนะตกปีละประมาณ 20,000 26,000 27,000 แต่ตอนนี้โอ๊ตออนไลน์มีโปรโมชั่นครับถ้าคุณเรียน Amazon กับ Oat Online แล้วก็แชร์เครื่องมือ1ปีนะครับทันทีนะชำระรวมทันทีนะครับคุณได้เครื่องมือแถมเวลา3ปีโคตรคุ้มส่วนสมาชิกเก่ามาแชร์1ปีแถม4ปีด้วยนะแถมเรียนฟรีด้วยไม่ต้องจ่ายค่าเรียนใหม่นะแชร์แค่เครื่องมือพอนะครับแล้วก็โปรโมชั่นอื่นๆเพื่อนๆสามารถไปดูได้ที่หน้าเว็บไซต์ oatonline.com ได้เลยนะครับและอันเดียวกันเลยนะครับที่หน้าเว็บไซต์เนี่ยพอดูเสร็จดูโปรต่างๆดูแล้วเข้าใจดูแล้วงงนะฮะLINE มาคุยกับเราได้นะฮะก็จิ้มตรงนี้เลยนะฮะในมือถือจิ้มตรงเพิ่มเพื่อนได้เลยมันจะเด้งไปที่ไลน์คุยกับผมได้เลยทันทีนะครับหรือจะพิมพ์เองก็ได้ไปที่ไลน์ของคุณนะฮะเดี๋ยวนะปากแห้งเหลือเกินไม่ไหวแล้วโอเคได้ละไปที่มือถือของคุณนะครับเพิ่มเพื่อนพิมพ์แอดนะฮะตามด้วยโอ๊ตออนไลน์นะครับโทรมาก็ได้ครับเบอร์0888611616ครับและอย่าลืมฮะย้ำทุกคลิปครับเราทำคลิปแนวหาสินค้าไอเดีย eBay Amazon หลายๆชิ้นแล้วก็ไม่ได้เซ็นเซอร์เลยให้กับคนที่ไม่ได้เรียนเห็นสินค้าแล้วก็ไปต่อยอดเอาไอเดียจะไม่เรียนก็ได้เราไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่สำหรับสมาชิกที่เรียนนะฮะเน้นเลยเราให้ลิงก์ตรงไปเราเน้นคีย์เวิร์ดและอย่าลืมเอาเครื่องมือไปวิเคราะห์คีย์เวิร์ดพร้อมเทคนิคต่างๆมีอะไรปรึกษาได้ตลอดนะครับก็ยังไงฝาก Subscribe ช่องนะฮะของโอ๊ตออนไลน์ใน YouTube แล้วก็กดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับนี่ไม่ได้ใช้หลายวันละแล้วก็เรามีโซเชียลนะครับ Facebook Fanpage Oat Online Twitter Oat Online แล้วก็ Instagram Oat Online ยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามทุกช่องทางนะครับหากเพื่อนๆเล่นโซเชียลอื่นยังไงก็ฝากด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ